กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนพพลเหลืองทองนาราพรรคเพื่อไทยพิษณุโลกคนผมพิรามครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องอยู่2เรื่องนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำที่จะมานำเรียนนะครับถึงความเดือดร้อนในเขตพื้นที่เกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่เลือกตั้งของผมนะครับน้ำคือชีวิตของทุกคนครับแต่ว่าสำหรับเกษตรกรนั้นน้ำนั้นยิ่งกว่าชีวิตอีกเพราะว่านั่นคือเป็นแหล่งทำมาหากินนะครับเป็นแหล่งที่เลี้ยงครอบครัวนั่นคืออนาคตของเขาแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของนาปังทางกรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เนี่ยได้ออกหนังสือนะครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าจะงดปล่อยน้ำนาปังนะครับให้ชาวนาทำการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นชาวนาทั้งหลายเนี่ยนะครับในเขตเลือกตั้งผมทั้งพรหมพิรามแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่อดควรต้องใช้คำนี้นะครับคำว่าอดควรเพราะนั่นคือสุดๆแล้วของชาวนานะครับให้ผมมาได้บอกกล่าวในสภาแห่งนี้เพื่อจะให้ส่วนประธานนั้นได้ช่วยเหลือแก้ไขนะครับเพราะน้ำต้นทุนเนี่ยในเขื่อนเศรษฐกิจวันนี้มันมีถ้าไม่มีเราไม่ว่ากันแต่ทีนี้อีกอย่างนึงที่ทำให้ชาวนาที่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็รู้สึกน้อยใจก็คือว่าในท้องที่อื่นยกเว้นเขตการเลือกตั้งผมอย่างเดียวที่นอกนั้นเนี่ยมีน้ำเพาะปลูกได้แต่มันเป็นเพราะเหตุใดนะครับท่านผมเองนะครับก็กลับวิงบอลเหลือตรงนี้ที่เดียวแล้วครับท่านประธานที่จะได้รับความช่วยเหลือขอประธานเป็นที่พึ่งด้วยนะครับท่านครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของน้ำนาปังเช่นกันน้ำเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของข้าวโพดทางราชการนั้นได้แนะนำให้ราษฎรให้เกษตรกรน่ะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเกษตรกรก็ทำตามที่ราชการนั้นได้บอกกล่าวก็ได้ดำเนินการปลูกข้าวโพดแต่วันนี้เนี่ยนะครับเอาง่ายๆเมื่อวานก่อนที่ผมจะมาที่สภาเนี่ยนะครับหมู่2บ้านของตกตำบลดงประคำนะครับแล้วก็หมู่2หมู่1หมู่6ของตำบลหอกองนะครับทั้งผู้นำแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนะครับก็ได้มาบอกว่าเนี่ยทางสูบน้ำไฟฟ้าเนี่ยนะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยจะปิดในสิ้นเดือนนี้ซึ่งต้นข้าวโพดนั้นเนี่ยยังไม่ได้งอกจนกระทั่งจะยืนได้ถ้าไม่มีการปล่อยน้ำมาอีกก็รบกวนท่านประธานช่วยบอกกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยครับขอบพระคุณครับ